ปอยหนังโคตรหมูในวันนี้อยู่กับภาพยนตร์ที่รอคอยกันมากว่า3ปีเรื่องกระป๋อมยักษ์ฟัดลิงใหญ่แม่ชื่อหนังเนี่ยเพื่อนบ้านเราเอาไปตั้งซะแบบกาวหมดไม่สนประเทศเพื่อนบ้านเลยก็อดซิลล่าเอ็กคองเดอะนิวเอ็มพายก่อนเข้าไปฟังสปอยขอแจ้งเรื่องภาพไว้ก่อนว่าอาจจะมีการใส่ภาพนิ่งเยอะหน่อยนะครับเพราะผมเนี่ยไม่อยากให้เสียอรรถรสจากท่านที่ฟังสปอยแล้วยังอยากจะไปดูหนังต่อครับขอบคุณที่เข้าใจนะถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอคนหนึ่งไลค์จิ้มตุ้งหนิงตุ้งหนิงให้ด้วยนะครับและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับผ่านมา3ปีหลังจากสิ้นสุดเรื่องราวของก็อดซิลล่าปะทะคองสัตว์ยักษ์ทั้ง2ตัวเนี่ยก็ได้แบ่งเขตแดนกันอยู่นะครับโดยที่คองก็ได้ยึดฮอลโลเอิร์ธเพื่อเป็นบ้านหลังใหม่เพราะดูเหมือนว่าโลกบนผืนดินที่เกาะสกอร์ไอแลนด์นั้นจะไม่เพียงพอกับขนาดของมันแถมอีกเรื่องนึงก็คือมีพี่ก๊อดคอยคุมอยู่นั่นเองครับตัวคองเนี่ยก็เกรงใจประมาณว่ากูทำอะไรไม่ค่อยได้เลยจึงคิดที่จะมาวาดลวดลายเป็นนักเลงอยู่ที่ฮอลโลเอิร์ธแทนนะฮะโดยจุดมุ่งหมายหลักๆของเจ้าคองก็คือการตามหาญาติพี่น้องที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในโลกใต้ดินนี้ซึ่งการที่มันจะทำอย่างนั้นได้โดยไม่ถูกรบกวนเนี่ยตัวของคองก็ต้องจัดการนักล่าที่อาศัยอยู่ในเขตแดนนี้ให้หมดก่อนเริ่มด้วยฝูงหมาไฮยีน่าจะเรียกไงดีวะหมาป่าจูแล้วกันที่มีกันเยอะมากนะครับเรียกว่าฝูงหนึ่งกำลังไล่หำไอ้เจ้าของสาเหตุที่ไปแกเนี่ยน่าจะไปแจกกล้วยใส่เขานี่แหละครับไอ้เจ้าของได้จัดการพวกมันทั้งหมดโดยการล่อมาที่ผาซึ่งตัวของมันเองได้วางกับดักไว้หมดแล้วเรียกว่าฉลาดเอาเรื่องกับดักของมันเต็มไปด้วยก้อนหินและเหวไม้แหลมซึ่งจัดการพวกหมาป่าจูไปได้มากเหลือแต่เพียงแค่พวกมันส่วนหนึ่งเท่านั้นคองเองก็ไม่อยากจะเจ็บตัวเลยครับเพราะถึงแม้ว่าจะแกล้งแค่ไหนแต่ถ้าโดนลุมงับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่คองจัดการฉีกกระชากซากของหมาป่าจูเพื่ออาบเลือดของมันก่อนจะคำรามอย่างดังฮึ่ฮ่าจนพวกหมาป่าจูเนี่ยกลัวจงหางหดเข้าตูดพากันวิ่งหนีออกจากเขตแดนของคองไปเลยเพียงเท่านี้เจ้าของก็สามารถรักษาพื้นที่บ้านของมันได้โดยไม่ถูกรบกวนจากนักล่าตัวอื่นแต่ว่ายกเว้นคางคกจูนะครับมันไม่ใช่นักล่าแต่ก็ยังสามารถสร้างความปวดกระบาลให้กับคองอยู่ดีเพราะคางคกจูเนี่ยชอบมาขโมยอาหารของคองกินครับด้านบนพื้นผิวโลกฝั่งของดร.ไอรีนเนี่ยก็กำลังอธิบายกับชาวโลกให้อุ่นใจว่าทางคองและก็อดซิลล่าจะไม่มาเผชิญหน้ากันแน่นอนตามใดที่พวกเรายังมีก็อดซิลล่าคอยควบคุมพวกไททันตัวอื่นไม่ให้ลุกขึ้นมาเดินเล่นเป็นความผิดส่วนคองมันก็แฮปปี้ดีๆอยู่ที่ฮอลโลเอิร์ธซึ่งเหยื่อรายล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นความซวยของไททันแมงมุมที่มีชื่อว่าเอ๊ะตัวนี้ชื่ออะไรนะโทษนะครับผมลืมแล้วเรียกมันว่าแมงมุมจูแล้วกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่มันลุกขึ้นมายืดแข้งยืดขาที่อิตาลีเนี่ยก็โดนพี่ก๊อตบุกเข้าไปกระทืบถึงถิ่นนะครับอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะเนี่ยซึ่งหลังจากที่เสร็จธุระแล้วเฮียก๊อตของเราก็แวะพักผ่อนที่กรุงโรมต่ออีกนิดโดยการงีบอยู่ที่คอลอสเซียมฮะก็ต้องเข้าใจกันด้วยหลังจากที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยก็ขอพักร้อนสักศตวรรษก็แล้วกันก็ซิลล่าไม่ได้บอกแต่เหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นไม่นานทางดร.ไอรีนเนี่ยก็ต้องปวดหัวครับเพราะว่าพฤติกรรมของลูกเลี้ยงที่เธอรับมาจากเกาะกะโหลกเนี่ยเธอกำลังเผชิญกับวิกฤตที่เข้ากับใครไม่ได้เลยฮะแถมในตอนเรียนหนังสือเธอยังไปละเมอวาดรูปแปลกๆที่มีลักษณะคล้ายกับพีระมิดสามเหลี่ยมจนทำให้ดร.ไอรีนที่ไขปริศนานี้ไม่ได้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากมนุษย์เพ้อผิวสีที่มีบทบาทในภาคที่แล้วอย่างเฮียเบอร์นี่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเธอจะได้อะไรจากโมนี่นะฮะนอกจากการที่มันชอบยิงมุกแล้วก็พูดมากก่อนที่ทั้งสองคนจะสรุปกันมาได้ว่าไอ้สามเหลี่ยมที่เจียวาดๆกันเขียนเนี่ยมันเป็นคลื่นขอความช่วยเหลือที่เหมือนจะส่งขึ้นมาจากฮอลล์เอิร์ธส่วนเบอร์ดี้ก็ขอค่าตอบแทนด้วยการอยากจะลงไปดูโลกใต้พิภพกับตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตทางดร.ไอรีนก็แบบคิดบนผมนะครับในตอนที่กำลังนั่งดูอยู่ว่ากูเอามึงไปแล้วกูจะได้อะไรวะเนี่ยซึ่งท้ายที่สุดก็ดูเหมือนว่าเธอจะทนความรำคาญของไอ้โมนี่ไม่ได้ก็เลยอยากมาก็มาและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเหตุฉุกเฉินที่ส่งมาจากองค์กรโมนาดที่แจ้งเตือนว่าก็อดซิลล่าได้ตื่นจากการนอนหลับกลางวันเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นดูเหมือนว่ามันกำลังจะสัมผัสอะไรสักอย่างได้ครับก่อนที่มันจะตัดสินใจเดินตรงไปยังทะเลและหายจมไปอย่างไร้ร่องรอยในอีกด้านหนึ่งของฐานที่จับตาดูทางเข้าฮอลล์เอิร์ธไอ้เจ้าของก็ดันโผล่มาแบบไม่มีปีมีคุยเล่นเอาทุกคนที่อยู่ที่นั่นในถึงกับหน้าซีดเพราะกลัวว่าก็อดซิลล่าจะมาตื้อไอ้เจ้าของเพื่อไล่มันกลับลงไปยังฮอลล์เอิร์ธซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ต้องสร้างความเสียหายจนบ้านตะไทเป็นแน่พวกเขารีบอพยพก็จะมารู้ภายหลังว่าไอ้เจ้าคองเนี่ยแค่ปวดฟันเท่านั้นครับโอ้ให้ตายเถอะนี่มันไก่ตื่นตูมชัดๆคองต้องการทันตแพทย์เพราะคองเสดฟันผุกินแต่ของหวาน
นั่นเองทำให้ดร.ไอรีนต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าของเธออย่างไอ้เจ้าชายปากหวานที่มีชื่อว่าแทปเปอร์หมอนี่เป็นสัตวแพทย์ใหญ่ครับไม่ได้ใหญ่แบบยศใหญ่โตนะแต่มันหมายถึงว่าเขารักษาแต่พวกสัตว์ประเภทไคจูเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลิสต์เอ็กซ์เพิร์ทในด้านนี้เลยครับพี่แกมาถึงนี่ก็บอกอุ๊ยตายคงแกปวดเข้วเนี่ยและเมื่อเขารักษามันได้ทางดร.ไอรีนก็ต้องไปขอหัวหน้าที่ดูแลหลุมทางเข้าฮอลล์เอิร์ธหลุมนี้เพื่อลงไปตรวจตราเหตุผิดปกติที่ส่งออกมาครับแต่ว่าก็เป็นเพียงปฏิบัติการเข้าไปเช็คกระดาษแล้วรีบออกมาเพียงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนำโดยหัวหน้ารักษาความปลอดภัยอย่างมิคาเอลที่บุคลิกของแกเนี่ยโคตรจะแบดแอสเลยนะเดี๋ยวดูกันในหนังมันจะเข้มขนาดไหนและเมื่อจัดการเรื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็ออกเดินทางกันโดยยานฮีฟรุ่นใหม่ที่ต่อยอดมาจากบริษัทเอเปกไซเบอร์เนติกที่ตอนนี้ได้ล่มสลายไปแล้วจากการที่โดนคองและกอซิลล่าถล่มในภาคที่แล้วครับมันทำให้โมนาในตอนนี้สามารถเข้าและออกไฮโลเอิร์ธได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าร่างกายจะถูกยืดจากแรงโน้มถ่วงที่มหาศาลพวกเขาได้ตามคองลงไปทันทีหลังจากที่ตัวของมันได้ฟื้นจากการรักษาฟันด้วยการใส่ฟันปลอมนั่นเองครับโดยการเดินทางที่ตะการตาเนี่ยยานฮีฟมีความสามารถในการพรางตัวเองได้ด้วยเทคโนโลยีสังเกตการจากเอเปกเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในฮอลล์เอิร์ธด้วยแรงพรางของนกเวเดซินที่พวกมันบินกันเป็นฝูงและสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้หลายหมื่นโวลต์ครับส่วนเหตุการณ์ที่ดำเนินควบคู่กันอย่างบนพื้นผิวโลกของเราในตอนนี้กอซิลล่าที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวของมันเพราะเฮียแกเนี่ยได้ไปดูดกลืนพลังงานนิวเคลียร์จากฝรั่งเศสทำท่าเหมือนกับว่ามันเตรียมตัวที่จะออกรบด้วยการสะสมพลังงานให้เต็มที่ทางประเทศฝรั่งเศสเองก็ได้ใช้โดนสังหารเข้าไปขับไล่มันครับแต่ก็ได้สร้างแต่เพียงความรำคาญให้กับเจ้ากอซิลล่าจนมันสร้างระเบิดนิวเคลียร์พิวในระดับมินิมอลทำลายล้างโดนทั้งหมดจนไม่เป็นจุนซึ่งร่างของมันในตอนนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยรังสีที่พร้อมแผดเผาทุกอย่างที่ขวางได้ครับพี่แกยังไม่หยุดแค่นี้มันยังตรงไปยังมหาสมุทรอาร์กติกที่เป็นที่อยู่ของเจ้าไททันยักษ์โคดเนียมเทียมัตมังกรยักษ์ที่มีลักษณะนิสัยเป็นนักเลงหวงถิ่นเจ้ากอซิลล่าที่ดำน้ำไปถึงก็ทักทายด้วยการปล่อยลำแสงอะตอมิกบลีดใส่ร่างของมันจนเกิดอาการฉุนหนักเทียมัตที่พุ่งออกมาจากร่างยังโกรธเกลียวก็เริ่มขู่ผู้บุกรุกด้วยการแผ่รังสีสีชมพูสุดน่ารักทำอะไรรังเขาว่าเอาจริงมันต้องเป็นสีแดงปะสีชมพูที่เชิดชูให้ผสมพันธ์มากเฮียกรของเราที่เคาะประตูไม่เป็นพอประจันหน้ากับเทียมัตเท่านั้นแหละทั้งสองไททันบรรลือโลกก็เริ่มใส่นัวกันในทันทีซึ่งโชคร้ายหน่อยนะครับที่เทียมัตเนี่ยต้องมาเจอกับเฮียกรในร่างที่สะสมพลังงานอะตอมิกพิวที่มีพลังขนาดที่สามารถกำราบคิงกิโดราได้มันก็ทำให้เจ้าเทียมัตมังกรคลั่งแห่งแอนตาร์กติกาเนี่ยกลับกลายเป็นซากหนอนทะเลไปเลย บอกแล้วอย่าสีชมพูมันตะมุตะมิแถมเมื่อเจ้ากอซิลล่าได้สังหารเจ้าของบ้านสำเร็จมันก็ยึดบ้านเทียมัตเพื่อซองสุมกำลังสะสมพลังนิวเคลียร์ในร่างกายให้ถึงขีดสุดอีกครั้งกอซิลล่าเริ่มจำศีลในขณะที่ทางฮอลล์เอิร์ธเองกลุ่มของดร.ไอรีนก็ได้แยกกับคองเรียบร้อยพวกเขาเข้าไปสำรวจฐานโมนาที่1ที่ในตอนนี้อยู่ในสภาพที่เละตุ้มเป๊ะมากไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฐานแห่งนี้เป็นฐานแห่งแรกและอยู่มานานหลายปีไม่มีท่าทีว่าจะถูกไททันตัวอื่นเข้ามาบุกรุกครับแต่ทำไมคราวนี้ถึงเลือดแต่ซากได้ซึ่งที่กำแพงภูเขาไม่ไกลได้มีรอยมาร์กลักษณะคล้ายกับมือของคองอยู่ดร.ไอรีนก็มั่นใจว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของคองแน่แต่ต้องเป็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกันพวกเขาไม่รอช้านะครับพอเห็นอย่างนั้นว่าเพนเทอร์จะอยู่ใกล้ที่นี่เลยส่วนคองเองก็กำลังออกไปสำรวจน้ำตกที่ไหลอยู่ใต้ร่างของมันก่อนจะพบกับดินแดนสาบสูญที่ไม่เคยได้สำรวจมาก่อนของโมนาดของที่กำลังงงอยู่ฉับพลันนั่นเองมันก็เจอเขากับเงาขนาดยักษ์เดินทะลุหมอกเข้ามาใกล้กับกลายเป็นลิงน้อยหน้าตาจ้อยแต่ว่าจาบเอาเรื่องเอานี่กูเกือบจะใช้คลีปกอซิลล่าจามหัวมึงแล้วไอ้คองจิ๋วเอ็งเป็นตัวอะไรวะเนี่ยคองพยายามที่จะสื่อสารกับมันด้วยการใช้นิ้วไปจิ้มจุ่มแต่เจ้าของน้อยก็เพ่นหนีไปซะงั้นนั่นก็เพราะว่าที่นี่เป็นจุดซุ่มโจมตีของเจ้าของเจ้าถิ่นครับซึ่งมันก็พักพวกโผล่มาก็ตรงเข้าลุมตื่นไอ้เจ้าของของเราในทันทีแต่ทว่าความเก่าที่คองเคยกำศึกมานักต่อนักมันจึงสามารถปราบพวกคองเจ้าถิ่นจนอยู่หมัดโดยในระหว่างที่กำลังต่อสู้กันคองก็สงสัยครับว่าพวกนี้มันบ้าอะไรกันแน่ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยเว้ยพอเป็นอย่างนั้นมันจึงหยิบมีดกระดูกที่พวกกลุ่มคองนักเลงเนี่ยมันเอามาด้วยพร้อมกับยื่นให้คองน้อยเพื่อให้เอาไว้ใช้ป้องกันตัวจากพวกนักเลงที่นี่ซึ่งสีหน้าเจ้าของน้อยนะครับก็งงๆเพราะไม่เคยเห็นลิงตัวไหนที่เก่งกาจขนาดนี้มาก่อนมันเลยชี้พาพี่คองของเราไปพักผ่อนกินน้ำเพื่อลดอารมณ์เดือดของคองนาทีทะเลสาบใกล้ๆซึ่งเนี่ยมันก็เป็นเหลี่ยมของเจ้าของน้อยนี่แหละครับมึงเสร็จกูแน่
เพราะว่าที่ใต้ทะเลสาบนี้มีไอ้ไหลจูผู้เป็นเจ้าถิ่นครอบครองไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้าเข้ามาย่ำกลายพอจังหวะที่คองเราเผลอแล้วนั่นแหละไหลจูก็โผล่พรวดเข้ามาก่อนจะโอบรัดร่างของคองเพื่อจะบดขยี้กระดูกมันให้แหลกละเอียดไม่มีทางเลยที่คองตัวไหนก็ตามมาที่แห่งนี้แล้วจะรอดชีวิตไปได้เจ้าคองน้อยเนี่ยก็รีบเพ่นหนีทันทีครับเพราะมันเกรงว่าตัวของมันนั้นจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปแต่วิ่งเจ๊กแยกไปได้ไม่นานหัวของเจ้าไหลจูเนี่ยก็ลอยละลิ่วดิ้วดิ้วหล่นตุ๊บลงมาตรงหน้ามันเฉยเลยเอ้าทำไมไม่เหมือนที่คิดไว้วะคองน้อยของเรางงกว่าเดิมครับเกาหัวแกะๆเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดหาอะไรขึ้นเอาเป็นว่าตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะขอเรียกชื่อเจ้าคองน้อยเนี่ยตามชื่อภูมิกับที่เขาเรียกนะครับชื่อของมันก็คือซูโก้นั่นเองความแข็งแกร่งของคองเนี่ยทำให้เจ้าซูโก้เริ่มยอมรับในตัวของคองเพราะคิดว่าคองตัวนี้อาจจะเป็นผู้ปลดปล่อยเผ่าพันธุ์ของมันก็เป็นได้เพราะนอกจากจะมีความแข็งแกร่งคองยังใจดีมีความเป็นผู้นำสูงนี่แหละคองในตำนานซูโก้ไม่ได้คิดแต่ผมว่ามันคงจะรู้สึกอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเรากลับมาหาทางฝั่งของมนุษย์ที่นำโดยดร.ไอรีนซึ่งในตอนนี้พวกเขากำลังจะกลับฐานแต่แล้วคลื่นแม่เหล็กที่ส่งสัญญาณออกมาจากด้านหลังภูเขาที่พวกเขาบินผ่านก็ทำให้ระบบบินของเครื่องหีบถึงกับขัดข้องพวกเขาจำเป็นจะต้องลงจอดฉุกเฉินและที่ป่าที่ไม่เคยสำรวจซึ่งนั่นหมายถึงอันตรายถูกยางกาวที่พวกเขาผ่านมิคาเอลหัวหน้ารักษาความปลอดภัยก็พยายามบอกให้ทุกคนเนี่ยทำตามเขาแบบ 100% ท่ามกลางคำแนะนำของแทปเปอร์ที่มั่นใจว่าตัวเขารู้จักป่านี้พอสมควรเลยทำให้ทั้ง2คนเนี่ยทะเลาะกันในเรื่องที่ว่าพวกเขาใครกันแน่เก่งกว่ากันซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงที่ว่าพวกเขาเนี่ยมีเด็กมาด้วยแทนที่จะอยู่กันเงียบๆแม่ก็ดันเสียงดันกันไปทั่วป่าจนในเจ้ามิคาเอลถูกต้นไม้สวบไปกินต่อหน้าต่อตาคนอื่นเลยทำให้พวกเขาวิ่งหนีจนไปเจอเข้ากับสถาปัตยกรรมโบราณที่น่าจะเป็นของพวกอีวีชนเผ่าเดียวกันกับเจียแต่ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เธอสามารถไขปริศนาของชาวเผ่าตัวเองได้ก่อนจะเจอเข้ากับพวกอีวีที่อาศัยอยู่ในฮอลล์เอิร์ธที่คนพวกนี้ใช้ผึ่งคริสตันที่อยู่ใต้โลกนี้เป็นอาวุธก่อนจะจับพวกเขาทั้งหมดไปพบกับหัวหน้าเผ่าซึ่งที่นี่เองมีสัญลักษณ์ที่เป็นพีระมิดสามเหลี่ยมดูเหมือนคลื่นสัญญาณที่ดร.ไอรีนนั้นได้รับเจียก็ทราบทันทีว่าสิ่งที่เธอละเมอฝันถึงบ่อยๆมันมาจากที่นี่นี่เองและมันยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้ให้ถูกต้องขึ้นไปอีกเมื่อหัวหน้าเผ่าได้พาพวกเขาไปพบกับคริสตันกับหัวที่อยู่ในวิหารส่งพลังไปพร้อมกับเชือกที่ถูกคล้องเข้ากับผึ่งคริสตันจนทำให้มันเกิดเป็นคลื่นไฟฟ้าส่งทะลุจนไปถึงพื้นดินนั่นเองดร.ไอรีนก็สงสัยว่าทำไมชาวเผ่าข้างล่างถึงต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่อยู่บนดินซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับแต่ชาวเผ่าอีวีต้องการให้พวกพ้องกับพวกเขาอย่างชนเผ่าอีวีที่อาศัยอยู่บนเกาะกะโหลกเป็นผู้กอบกู้ในการปลูกไททันมอสท่าตะขาโดยในตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าจะมีเพียงชนเผ่าบนเกาะกะโหลกเท่านั้นที่จะสามารถปลูกไททันควีนออฟเดอะมอนสเตอร์ให้กลับมาปกป้องพวกเขาได้แถมที่กำแพงที่นี่เองยังมีเรื่องราวลึกลับของไททันโบราณเผ่าพันธุ์เดียวกับคองทอร์ราชผู้โหดเหี้ยมต้องการครองโลก2พิภพอย่างเจ้าสกาคิงที่นานมาแล้วมันได้เกณฑ์ไพ่พลบุกขึ้นไปยังโลกเบื้องบนแต่ก็ถูกเฮียก็อดของเราไล่เติมมากักขังไว้ในที่ภูเขาไฟซึ่งที่นี่เองเจ้าสกาคิงได้พบกับไททันที่ทรงพลังมากอย่างเจ้าชิโมตัวของมันกับลูกน้องจึงกักขังไททันต้นนี้เพื่อใช้มันเป็นทาสอยู่นานนับศตวรรษโดยในระหว่างที่ดร.ไอรีนค้นพบข้อเท็จจริงนี้เจ้าของกับซูโก้ก็ได้เดินทางมาจนถึงถ้ำภูเขาไฟที่น่าจะเป็นที่กักขังของเจ้าสกาคิงและลูกสมุนชนของมันโดยเมื่อมาถึงเนี่ยของก็แทบไม่อยากเชื่อเมื่อเห็นเผ่าพันธุ์ของตนเองถูกใช้งานเหมือนกับทาสเพื่อให้แบกก้อนหินไปสร้างเป็นบัลลังก์ให้กับอาณาจักรของไอ้เจ้าตัวที่เรียกว่าสกาคิงของได้รีบเข้าไปหยุดการทารุณกรรมของเจ้าผู้คุมที่อยู่ที่นี่ในการลังแค่คองแก่ซึ่งมันสร้างความไม่พอใจให้กับไอ้เจ้าคองตัวนี้มากมันเข้าไปหาเรื่องคองของเราด้วยการโวยวายยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งพูดอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะคองเลยซัดหน้ามันเบ๊ะจนคองผู้คุมเหมือนถึงกับสลบเหมือดเลยครับหมัดเดียวได้หลับยาวเข้าเฝ้าพระอินทร์จนเจ้าคองนักเลงเจ้าถิ่นที่เป็นลูกสมุนของเจ้าสกาคิงและเคยปะทะกับคองในตอนที่คองเข้ามาอาณาจักรนี้เป็นครั้งแรกมันก็รีบเอาเรื่องราวไปฟ้องเจ้าสกาคิงในทันทีมีการไม่โหดเป็นมาแล้วซึ่งมันก็น่าจะพูดอย่างนี้นะครับไอ้เจ้าสกาคิงเลยปรากฏตัวออกมาอย่างสุดเท่แม่งยืนเป็นโจโฉไอ้โจโจ้เลยทีเดียวพี่แกนะครับมีท่าทางที่โคตรจะเป็นเอกลักษณ์ใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงจิ๊กโกบ้านเราอะที่มันชอบอยู่ตามซอยมันจะเดินโยกตัวซ้ายขวาตัวแอนแอนนั่นแหละครับนี่แหละไอ้หัวโจกซึ่งมันก็ทักทายเจ้าของพี่เบิ้มของเราด้วยการไปล้อฟันหน้าว่าไอ้นี่ใส่ฟันปลอมแบบว่าเงี้ย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 
เอาจริงดิซึ่งไอ้พวกลิงตัวไหนไม่ขำตามลูกพี่ไปแล้วก็จะต้องเจอดีแน่เอารีบขำสิของทุกตัวที่อยู่ในนั้นจึงพากันขำกลิ้งลิงกับหมายกเว้นแต่เจ้าของพี่เบิ้มที่หน้าเข้มเหมือนอยากจะบอกไอ้เจ้าสกาเคิงว่ามึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะจนทำให้มันเนี่ยโมโหมากของที่นี่ฟังคำสั่งข้าไอเด็กไม้อย่าให้ต้องสั่งสอนเจ้าสกาเคิงได้ตรงเข้าไปเติมลิงที่น่าจะเป็นพ่อของซูโกจนตกลงไปในบ่อลาวาทำให้ซูโกน้อยเนี่ยโมโหมากและของพี่เบิ้มก็ไม่ชอบใจซะเลยโหดเหี้ยมนักไอ้โย่งของเข้าไปท้าทายสกาเคิงด้วยขวานคีบพี่ก๊อตซึ่งมันก็รับคำท้าโดยแทะกระดูกไหลจูที่มันปราบมาได้ถ้าแน่จริงก็เข้ามาสกาคิงนั้นถึงไม่มีเลี้ยวแรงมากมายเหมือนกับคองแต่ด้วยรูปร่างที่เพียวบางพร้อมกับแส้กระดูกที่คมเหมือนกับใบมีก็ทำให้ตัวของมันนั้นผิวไหวมากกว่าคองจนเกือบที่จะเอาชนะของพี่เบิ้มของเราได้แต่ก็นั่นแหละครับความเร็วหรือจะมาสู้กับแรงควายเมื่อคองเนี่ยได้ใช้พละกำลังของตัวเองดึงโซ่กระดูกของสกาคิงและจับตัวมันทุ่มลงกับพื้นก็ทำให้พี่แกเรียบหงอยอะไรวะเนี่ยอย่างนี้มันต้องเจอไม้เด็ดสกาคิงทำการสั่งให้ลูกน้องของมันจัดการปล่อยอสูรกายที่มันได้กักขังไว้อย่างเจ้าไททันน้ำแข็งชิโมไททันเย็นเยือผู้มีลมหายใจกัดก่อนโดยวิธีที่มันควบคุมจากคริสตัลที่ฝังอยู่ปลายหางแส้กระดูกของมันควบคุมจิตใจของชิโมด้วยความทรมานให้เข้าทำลายคองเบิ้มซะโดยการพ่นลำแสงน้ำแข็งที่มีพลังรุนแรงมากก็เข้าแช่แข็งขวานครีบก็อดซิลล่าและมือของคองก็ยังโดนลูกหลงจนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้พอติดสถานะฟอสไบมือไหม้จากการถูกน้ำแข็งกัดนั่นเองพอไม่มีทางเลือกคองก็ได้รับการช่วยเหลือจากซูโกที่ชี้ช่องทางหนีให้แต่ก็ไม่ไหวที่สกาคิงจะสั่งให้ลูกน้องออกตามล่าของฆ่ามันอย่าให้มันหนีไปได้จนเกิดการตามล่ากันขึ้นของที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บหนักก็รอให้ลิงพวกนี้ไปติดกับดักที่มันได้วางไว้ณที่เขตของคองนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเจ้าคองพวกนี้จะรู้ทันลูกไม้ตื่นๆคิดแล้วว่าฉันจะลื่นลงไปถลายพอเป็นอย่างนั้นคองก็ตั้งท่าสู้ตายในทันทีแต่แล้วไอ้เจ้าหนูของน้อยซูโกก็ได้เข้ามาปลดกับดักจนทำให้ก้อนหินทั้งก่อนล่วงลงมาจากหน้าผากิ่งถามคองพวกนี้จนพากันตายตาเหลือกไปตามๆกันคองไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อมันรู้เพียงแค่ว่าจะต้องไปตามหาเจียซึ่งเธอน่าจะอยู่กับพวกคนของโมนาดและคนพวกนี้น่าจะช่วยเหลือคองได้คองออกเดินทางไปพร้อมกับเจ้าซูโกเพื่อตรงไปอย่างที่หลบภัยในหมู่บ้านลับแลของพวกอีวีโดยไม่รู้ว่าในตอนนี้ได้มีลูกน้องของเจ้าสกาคิงที่รอดมาได้จากการถูกหินทับมันแอบตามมาอย่างเงียบๆและที่นี่เองมันได้สังเกตเห็นช่องวาร์ปที่เชื่อมต่อกับโลกเบื้องบนเป็นข่าวดีที่ต้องรีบไปแจ้งให้กับลูกพี่ของมันได้รู้เวลานี้การล้างแค้นได้มาถึงแล้วทางร่างของคองก็ได้มานอนหมดแรงและสื่อสารกับแม่สาวเจียว่าตัวของมันนั้นสูญเสียบ้านไปเพราะถูกเจ้านักเลงเจ้าถิ่นมารบกวนและตอนนี้มันบาดเจ็บหนักต้องการความช่วยเหลือโชคดีที่ในตอนนั้นทรัปเปอร์นึกถึงโปรเจกต์หนึ่งที่ทางด่านโมนาได้ใช้เทคโนโลยีของ Apex Cybernetic มาเสริมพลังให้กับเหล่าไททันพวกเขาเรียกว่าโปรเจกต์ Powerhouse ซึ่งแปลนที่ถูกรื้อถอนออกไปนั้นตั้งอยู่ที่ซากของฐานโมนาดหนึ่งนั่นเองและด้วยความโม้ของแกนี่แหละครับก็ทำให้แทรปเปอร์ขับเครื่องบินของเขาที่เสกออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไปค้นเอามือเหล็กมาใส่ให้คองเพื่อประคองอาการบาดเจ็บและเสริมพลังให้กับแขนของคองจนกลายเป็นไอ้หมัดเหล็กไปทางฝั่งของเจ้าสกาคิงเมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากลูกน้องของมันก็ตาลุกวาวคราวนี้แผนยึดครองโลกทั้งสองพิภพจะต้องลุล่วงเป็นแน่แล้วมันสั่งเดินทัพโดยการขี่ชิโมจะไม่มีตัวอะไรมาขวางทางมันได้ทางฝั่งด้านบนโลกของเราเองก็ดูเหมือนว่าก็อดซิลล่าที่ตอนนี้ได้เคลือบพลังของไอ้เจ้าเทียมัสมันก็ตื่นขึ้นมาพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่ใกล้จะมาถึงเต็มที่ฝั่งของฮอลล์เอิร์ธที่เจ้าของคิดว่าจะต้องเผชิญหน้ากับสกาคิงและกองทัพลูกสมุนมันก็เกิดไอเดียดีๆขึ้นเดี๋ยวกูจะพาไอ้ลิงโยกับหมาน้ำแข็งของมันไปเจอเข้ากับของจริงที่อยู่บนโลกเดี๋ยวมึงเจอของแรงไอ้ยุ่งของก็จัดการกระโดดเข้าไปในหลุมวาร์ปจนมาโผล่ในที่อียิปต์และมันก็เริ่มแหกปากท้าทายราชาแห่งมอนสเตอร์ในทันทีเจ้าก้อนมึงอยู่ไหนก็อดซิลล่าที่อยู่อีกฟากโลกมันก็ได้ยินนะครับหูก็ดีมากมึงตายลิงพี่แกเลยก็กระโจนลงทะเลในทันทีประมาณว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าแบ่งกันอยู่การที่ยังไงมาขัดคำสั่งกันก็อดซิลล่าพุ่งกระโจนด้วยความเร็วจี๋ทะลุแม่น้ำไนท์ที่กรุงไคโรก็จะใช้ท่าแท็กเกิลเข้าชนของจนมันจุกท้อง
มึงจะไม่พูดคุยกันหน่อยเหรอกอดซิลล่าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพี่แกเกลี้ยกล่อมสุดๆหวังจะกระทืบคองอยู่ฝ่ายเดียวถึงกูเป็นเล็งกูก็โมโหเป็นนะเว้ยไอ้เจ้าของที่มากับอาวุธใหม่อย่างมหาปลัยหมัดเหล็กของมันก็จัดการชูริวเคนอัปเปอร์คัทจนกอดซิลล่าในถึงกับเงิบและนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของมวยปั้ม TTW หรือชื่อเต็มคือไททันเวสลิงก็ได้เริ่มขึ้นอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเมื่อกอดซิลล่าจับคองซูเพล็กส่วนคองก็ลัวหมัดใส่หน้ากอดซิลล่าพร้อมกับปล่อยสายฟ้าไปด้วยจึงทำให้เทียกอดเนียถึงกับสลบไปครู่หนึ่งพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นว่าไอ้เจ้าของกำลังลากเฮียแกพะลงไปยังฮอลล์เอิร์ธทว่าคราวนี้เฮียกอดเป็นเลือกขึ้นหน้าแล้วล่ะครับพี่แกก็เริ่มสะสมพลังตุ๊ด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 ปล่อยลำแสงอะตอมิกบริดจ์สีชมพูหวังฆ่าของแบบจริงๆจังๆแต่แล้วในจังหวะนั้นก็มีลำแสงพิฆาตพุ่งอัดเฮียกอดจนกระเด็นฉิวเป็นฝีมือของมอร์ธาQueen of the Monster มันถูกปลุกขึ้นมาโดยแม่สาวน้อยเจียนั่นเองซึ่งทางมอร์ธาเนี่ยดูเหมือนจะใช้พลังพูดคุยเป็นภาษาไททันว่าพวกมึงจะตีกันนะเพื่อก็ทำให้กอดซิลล่าเนี่ยถึงกับสงบประมาณว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะผมคนดูก็งงเหมือนกันว่าตกลงมึงรวบรวมพลังมาตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยเพื่อรับมือกับอะไรวะสรุปกอดซิลล่าเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยครับต้องให้เมียอย่างมอร์ธาเนี่ยมาตบกระบาลกลางไปทั่วชิบหายเขาตีกันปางตายอยู่ข้างล่างมึงมานอนขึ้นอืดอยู่กรุงโรมเนี่ยนะพอได้สติก็ดูเหมือนว่ากอดซิลล่าจะยอมฟังสิ่งที่คองพยายามจะสื่อสารเมื่อสกาคิงกำลังเกณฑ์ลุกลานโลกเบื้องบนไททันทั้งสองตนจึงลงไปต้อนรับถึงที่และคราวนี้พวกมันก็ได้ร่วมมือกันใครตีต้องคองบอกพี่มาเดี๋ยวเฮียจะเคลียร์ให้คราวนี้เสียงหวานเลยนะการเผชิญหน้าของสกาคิงที่ขี่ม้าน้ำแข็งจิโมและคองที่ขี่กอดซิลล่าก็ได้เริ่มขึ้นภายในแรงโน้มถ่วงที่ทางหัวหน้าเผ่าอีวี่นั้นได้ชะลอช่องทางวาร์ปเอาไว้โดยการยืมพลังมาจากพีระมิดคริสตัลจึงทำให้พวกไททันลอยกันอยู่บนอากาศในศึกนี้เจ้าลิงน้อยซูโกก็ได้ร่วมต่อสู้ด้วยการค้นพบพลังใหม่ที่มันชอบสุดๆนั่นก็คือการปาหินนั่นเองไอ้หนูเฮียอยากจะบอกว่าถ้าขึ้นไปบนผิวโลกได้ก็จะติดป้ายให้ระวังลิงปาหินเพราะน้องแกเนี่ยปาแม่นยังกระจับวางในขณะที่ทางมอร์ธาก็ช่วยเหลือในการเป็นสายซัพพอร์ตป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายให้กับเผ่าอีวีที่อยู่ด้านล่างและเมื่อพลังของพีระมิดได้หยุดลงก็ทำให้พวกมันทั้งหมดลอยตะหลิวริ้วๆเข้าไปในรูวาร์ปพากันมาโผล่ณที่เดจาริโอประเทศบราซิลซึ่งในตอนนั้นมนุษย์กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเจ้าสกาคิงที่กำลังฮึกเหิมพอตอนนี้แผนของมันสำเร็จลุล่วงก็ใช้คริสตัลสักให้ชิโมแช่แข็งทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าในทันทีแต่เจ้าของเบิ้มของเราก็มาซัดหน้ามันไปหนึ่งหมัดจนทำให้ฟันของเจ้าสกาคิงเนี่ยถึงกับล่วงของเอ๋ก็ขำมากไอ้หลอก็ทำให้สกาคิงถึงกับฉุนและหวังจะให้จิโม่ปิดบัญชีเจ้าของแต่ดันถูกกอดซิลล่าปล่อยลำแสงมาอัดเจ้าจิโม่จนกระเด็นซะก่อนข่าวนี้มหาศึกของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มขึ้นแบบโคตรๆมันสกาคิงที่รู้ตัวไม่สามารถที่จะวัดกำลังของกองได้มันก็พยายามที่จะสั่งจิโม่ในทุกๆครั้งที่มีโอกาสให้ทำลายทั้งกองและตัวของกอดซิลล่าแต่เฮียกอดที่มีพลังมากก็เริ่มสะสมพลังงานสีชมพูตะมุตะมิไล่ปล่อยแสงถล่มจนเจ้าสกาคิงถึงกับโดดเป็นลิงเลยทีเดียวซึ่งไอ้ท่าฉีดลำแสงไม่ไหวหน้าจนขนหลังไหมเนี่ยบอกเลยว่าคองเคยโดนเผาจนเกรียมมาหลายรอบแถมแท้ของมันก็ดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้มากนักพอถูกเฮียกอดกระชากจนแหลกไม่มีชิ้นดีทางฝั่งของคองที่กำลังรับมือกับจิโม่ด้วยถุงมือเหล็กมันก็เห็นคริสตัลที่วางอยู่ตรงหน้าของมันหากคองทำลายได้ก็คงจะทำให้จิโม่เป็นอิสระจนสบโอกาสที่กอดซิลล่าเข้าไปอัดจิโม่คองก็เกือบจะทำลายคริสตัลได้แล้วทำให้ใช่เพราะเจ้าสกาคิงได้โผล่มาใช้ท่ารัดคอเอาไว้แต่ในขณะนั้นตัวละครลับก็ปรากฏตัวซูโก้และขวานคีบกอดซิลล่าก็พุ่งกระโจนเข้ามาทำลายคริสตัลจนเกิดแรงระเบิดอันมากมายมหาศาลจนแรงกระแทกได้พัดพวกไททันกระเด็นปิวเป็นนกกันเลยทีเดียวแหมไอหินนี่มันเป็นอะไรกันแน่นะหรือเมื่อเจ้าสกาคิงไม่มีอาวุธใดๆไว้ใช้ต่อก่อนแล้วมันก็ถูกชิโม่แก้แค้นด้วยลำแสงแช่แข็งพ่นใส่ตัวของเจ้าสกาคิงที่ถูกยกเพียงมือเดียวของคองจนมันไม่สามารถขยับไปไหนได้ในท้ายที่สุดไอ้เจ้าคองเบิ้มของเราได้มองหน้ามันเหมือนอยากจะบอกมาก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าไอ้โยงก่อนที่เฮียคองเบิ้มจะทุ่มมันลงกับพื้นและกระหน่ำต่อยซ้ำด้วยความแค้นจนร่างของสกาคิงเนี่ยกลายเป็นเศษเนื้อน้ำแข็งปั่นไปเลยทีเดียวหลังจากจบศึกไททันต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันเฮียกอด
ก็กลับไปนอนขึ้นอืดอยู่ที่คอลอเซียมในกรุงโรมที่เดิมไม่รู้ว่าติดใจอะไรตรงนี้หรือเปล่ามันระดับ5ดาวหรือยังไงก็ไม่ทราบพอพี่แกได้หลับไปไม่สนใจโลกเลยทีเดียวทางฝั่งของเจ้าของเบิ่มก็ได้หมาน้ำแข็งมาเลี้ยงและเจ้าลิงน้อยสูโกก็ได้ไปปลดปล่อยเหล่าบรรดาของทั้งหลายให้ได้เป็นไทยของได้กลายเป็นราชาแห่งไททันตัวใหม่ณที่โลกใต้พิภพฮอลล์เอิร์ธซึ่งมั่นใจว่าของจะปกครองด้วยความเป็นธรรมและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Godzilla X Kong The New Empire ได้จบไว้เพียงเท่านี้และขอฝากรีวิวคร่าวๆจากช่องสปอยหนังโคตรโมที่ชื่อชอบหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่แค่1ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากนั้นต่อมาก็ดูเหมือนว่าหนังจะเน้นมันไม่สนมูลเหตุที่ตั้งต้นมาตั้งแต่เรื่องทั้งสิ่งที่ Godzilla ทำมาทั้งหมดในการเตรียมตัวอัพพลังนั้นกลายเป็นสิ่งไร้ค่าเมื่อตอนท้ายเรื่องเพราะมันไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์และแปลกใหม่ส่วนเรื่องราวก็ดูเหมือนจะเร่งไปซะหมดจนดูเหมือนกับว่าภูมิกับอยากใส่อะไรก็ใส่ไปทำให้มันง่ายและมันเข้าไว้ซะก่อนเหตุผลช่างหัวมันดีนี่ถึงกับแอบมาคิดว่าถ้าหนังมันยาวกว่านี้สักหน่อยก็น่าจะออกมาดีกว่านี้หรือเปล่าแถมที่ผิดหวังมากก็คือตัวของเจ้าสกาคิงที่รัศมีความชั่วของมันนี่ก็พอได้แต่ในท้ายเรื่องนี่แบบว่าแทบไม่มีความเกรงขามอะไรเลยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเครื่องประดับประดาให้คองดูเฉิดฉายซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นจิโมสกาคิงหรือแม้แต่ตัวของเฮียกอดที่อัพพลังมาก็แทบจะสู้กับความเท่ของคองที่แบกหนังเรื่องนี้มาทั้งเรื่องบทเนี่ยอวยคองแบบสุดๆจนผมนึกว่าดู Planet of the Apes เวอร์ชันไททันและยิ่งมีเจ้าสูโก้น้อยมาสมทบให้คองดูเด่นขึ้นก็อาจจะเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้ทำมาเพื่อแจ้งเกิดคองโดยเฉพาะไปหมดแล้วมั้งความขังของก็อดซิลล่าที่เอะอะอะไรก็จะปล่อยลำแสงอย่างเดียวจนบทเฮียแกที่เหมือนจะเป็นพระเอกเนี่ยหดเหลือเพียงแค่กิ้งก่าอ้วนขี่โมโหจ้องจะพ่นลำแสงแบบไร้มิติแบนราบซะเหลือเกินส่วนพาร์ทของมนุษย์นั้นก็แบนทะละแลบแท้ๆเหมือนกับที่ผ่านมายิงไอแทปเปอร์นี่นะครับแม่งเป็นตัวละครมนุษย์ที่โคตรทื่อเลยในลักษณะนิสัยความเป็นธรรมชาติที่หลุดกรอบจากความเป็นจริงเพราะเฮียแกเนี่ยเทพเกินหน้าเกินตาฝั่งมนุษย์ที่เป็นตัวละครนำซะอีกขนาดที่ว่าดร.ไอรีนนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของโมนาดกลายเป็นแค่ตัวละครดาดๆถึงขนาดที่ผมคิดว่าไอเจ้าเบอร์นีที่มีหน้าที่ขายความฮาอย่างเดียวยังเด่นกว่าตัวละครนำอย่างดร.ไอรีนและอินูเจียซะอีกตกลงไอหนังตระกูลนี้มันเลี้ยงระดับความสำคัญของฝั่งมนุษย์ยังไงวะเนี่ยขณะที่อินูเจียมีบทปลุกมอสท่าให้ลุกขึ้นมาปกป้องโลกได้ซะขนาดนั้นยังโผล่มาแค่ตัวมีแสงแวบๆแค่นั้นเองเอาจริงฉากข้างๆนี่ไปหมดเลยอย่างที่บ่นไปครับขายคองอย่างเดียวจนพุ่มกับอย่างอดัมเนี่ยคงจะลืมไปแล้วว่าเฟนไซนี้มันเติบโตมาได้ด้วยพลังของเฮียกอดแต่ถึงแม้ผมจะบ่นผมก็รู้สึกเอนจอยกับเรื่องนี้อยู่ครับโดยเฉพาะในชั่วโมงแรกชอบสุดๆไปเลยที่บ่นมาเนี่ยมันก็แค่40นาทีหลังเท่านั้นครับผมยังหวังที่จะได้ดูภาค3ของ Godzilla X Kong ไหนๆก็มาถึง2ภาคแล้วให้เฮียอดัมแกสารต่องานของแกให้เสร็จไปเลยส่วนท่านผู้ฟังที่ฟังผมบ่นไปจนถึงตอนนี้ก็คงแกสงสัยว่าผมชอบแฟนไซน์นี้ภาคไหนกันแน่บอกไปเลยครับปี2014คือที่สุดทั้งมูดแอนโทนและอารมณ์ของหนังมันไปด้วยกันตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบส่วนใครชอบภาคไหนดีก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แบบบานๆบอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับอยากฟังความเห็นทุกคนก็มาแชร์กันได้ท้ายที่สุดแล้วหวังว่าทุกคนจะเอนจอยและสนุกกับแฟนไซน์ Godzilla ทุกภาคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ